ชาวฮอตวิวไทยแลนด์ทุกคนนะครับก็วันนี้นะตามที่ได้สัญญาไว้นะครับว่าคลิปต่อไปจะมารีวิวเป็นรถกระบะนะครับก็เป็นคันนี้เลยครับเพื่อนๆนี่เลยครับเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นกระบะของโฟกนะครับผมเป็นโฟกสวาเก้นงานของมาจาเรตนะแต่ว่าผมอะได้ทำการโมดิฟายครับโมสีทำสีใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเจ้าตัวนี้กันนะครับคือผมไม่ได้ทำเป็นโฟกและผมทำเป็น Toyota Vigo แทนนะครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นว่าตัวชุดกระจังหน้าของมันเนี่ยนะมันจะออกแนวคล้ายๆ Vigo ตัว2015นะครับตัวที่ยังไม่ได้ปรับโฉมเป็น Levo นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆ นะครับได้2คลิปเลยวันนี้ไม่ใช่ได้2คลิปสิได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างเลยนะครับผมวันนี้ได้มารีวิวด้วยแล้วก็จะมาสอนเพื่อนๆความรู้นะฮะในการผ่าฝาท้ายนะครับผมโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนครับตัวนี้เป็น Volkswagen นะครับเป็นกระบะของ Volkswagen จริงๆนะนี่นะครับด้านล่างเขียน Volkswagen นะครับ Made in Thailand งานของ Majorette นะตัวเนี้ยผมได้ทำสีใหม่ครับเพื่อนผมใช้เป็นสีเขียวสีเขียวตัวเดียวกับที่ทำดัสสันไปนะครับแล้วก็ทำเป็นแพนด้านะครับผมตัวนี้นะฝาประตูหลังสีดำนะครับฝากระโปรงหน้าสีดำนะครับแล้วก็ใส่เป็นล้อโมจากทางฮอตวิวไทยแลนด์นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับผมได้ทำการเขียนใหม่หมดเลยนะครับโดยใช้เป็นตัวนี้ใช้เป็นปากกานะครับเป็นปากกาชาร์ปี้นะครับผมเขียนเป็นโลโก้เห็นไหมเพื่อนๆโตโยต้ากระจังหน้าใช้เป็นครูเมียมนะครับแล้วก็ตัวไฟเห็นไหมนี่นะครับเขียนใหม่หมดเลยครับแล้วก็ใช้ดีคอร์เป็นโมจูนนะครับ HKS แล้วก็ติดเบอร์นะครับเป็นแม็กของเลด้านหลังเป็นโตโยต้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแตกต่างไปจากรถคันอื่นๆเลยครับแน่นอนตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ก่อนนี้มันจะเป็นสีไม่ใช่สีมันจะเป็นฝากระบะท้ายเหมือนรถกระบะทั่วไปเดี๋ยวผมหยิบอีกคันหนึ่งให้ดูผมมี2คันครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้กัดสีเข้าไปแล้วเหมือนกันตัวนี้ตัดออกเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ได้ตะไบคมออกนะเนี่ยตัวนี้เดิมๆเลยคือเป็นตัวนี้แหละประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแล้วตัดฝากระโปรงหลังยังไงล่ะครับตัดฝาท้ายยังไงผมใช้เป็นเลื่อยฉลุนะครับผมเลื่อยฉลุเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับนะเลื่อยฉลุเป็นแบบนี้นะครับก็เลื่อยไปเลยอ่ะจะอธิบายยังไงให้เพื่อนๆ เข้าใจดีคือเราก็เลื่อยเอาเฉพาะฝาท้ายมันออกนะครับเอาให้ถึงแค่เป็นตัว
แบบแค่ปลายท้ายอย่างเดียวอะนะก็ต้องเพื่อนๆก็ต้องนึกถึงแบบรถกระบะจริงๆนะครับว่าตัวฝาเปิดปิดด้านหลังเนี่ยมันแค่ไหนถึงไหนความกว้างแค่ไหนเราก็เอาเลื่อยออกไปเลยนะครับผมแล้วก็ฝาตัวกระบะท้ายผมก็ทำสีให้ตัดกับตัวสีรถนะครับผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับกระบะมันเป็นกระบะแซดนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยงามมากคืออยากจะเปิดประมูลนะแต่ว่าไม่กล้าคือมันค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับคันนี้ก็ทำอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้มั้งครับเนาะฝ่ายจะเสร็จก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้เบื่อๆแล้วเดี๋ยวจะค่อยเอาไปเปิดประมูลแล้วกันนะฮะก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับกระบะแซดเห็นน้องๆคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากเลยอยากให้พี่ฟอร์ดรีวิวโมรถกระบะแซดให้หน่อยนะจัดให้1คันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่อีก1คันนะครับเป็นดัสสัน620นะช้างเหยียบโมปั้นพาร์ทใหม่เอาไว้เดี๋ยวรับชมกันคลิปต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมขอฝากผลิตภัณฑ์อีก1อย่างนะครับของทางช่องฮอตวิวไทยแลนด์นะฮะตัวนี้เป็นดีคอร์นะครับที่เพิ่งออกมาใหม่นะฮะก็เป็นดีคอร์ที่ทางเราได้ออกแบบเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้อยู่ที่แผ่นละ150บาทนะครับมีค่าจัดส่ง30บาทลงทะเบียนนะครับถ้า EMS ก็เป็นส่ง40บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็แอด ID Line นะครับแล้วก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะฮะก็วันนี้มีเท่านี้ครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับดัสสัน620นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Overseas, yeah, we tryna stop the terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate, and that's exactly how egoism operates. And you gotta have love just to set it straight, to control of your mind and meditate, but you still gravitate to the love, y'all. What you preach, what you turn the other cheek for the